สวัสดีนะคะมากันอย่างรวดเร็วมายังกับยังกันนัดกันไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาถึงส่งดาวเลยสำหรับแมลี่นะคะส่งดาวแล้วมีปรบมือให้ด้วยโอ้โหกราฟงกราฟิกอลังการมากนะคะจุดพลุหัวใจกันมารัว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 กันไปเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะบอกแล้วว่าหินสวยแต่คนไลฟ์สวยกว่าขอโทษ ขอโทษหินด้วยนะคะที่สวยกว่านะ เดี๋ยวนะแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนเอาแชร์ไปเดี๋ยววันนี้มีหินมาแนะนำนะคะก็คือจะเป็นหินส่วนหนึ่งจากกรุของปรินนะคะจริงๆตอนนี้ปรินว่าจะเอาหินออกมาแบ่งปันนะแล้วก็เป็นส่วนที่ปรินเก็บเอาไว้ด้วยนะคะได้รับแหวนใหม่เงินจีนแล้วนะคะน้องน่ารักมากขอบคุณแบงค์มงคลอ๋อค่ะน่ารักเนาะจุ๊มมุจิมินะคะบ้านบึงชลบุรีเสียงเตือนเรียกก็มาเลยโอ้โหนะคะขอบคุณมหาเศรษฐีน้องนะคะนี่เป็นฝ่ายการตลาดประจำเพจของเราช่วยบอก ID Line นะคะทุกอย่างติดต่อ ID Line นี้เลยนะคะ Line at iStone นี้เลยนะเดี๋ยวปรินเล่าให้ฟังเดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะตอนนี้กำลังคิดอยากจะเอาหินในปกครองเนี่ยนะคะหินในครอบครองเนี่ยมาแบ่งปันนะเพื่อนๆ นะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่ค่ะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่คือปรินมีแบบไหมทองสวยๆเลยนะคะที่เป็นข้อมืออะไม่ได้ใส่เพราะว่าเราใส่พอหยิบมาก็ใส่แต่เซตเนี้ยใส่แต่เซตเนี้ยนะคะแล้วก็มีสร้อยคอเป็นสร้อยหยกอย่างเงี้ยค่ะหยกที่แบบมีใบเซอร์เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เป็นแบบพวกหินแกะสลักจี้ไหมทองจริงๆอ่ะปรินมีจี้ไหมทองที่เก็บเอาไว้เนี่ยประมาณ10กว่าชิ้นที่มันสวยมากแต่ว่าตัวเรือนเขาเนี่ยเป็นโรเดียมซึ่งมันมาแบบมาจากจีนมาจากต่างประเทศอะค่ะวัสดุของเขาเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้แน่ๆว่ามันต้องไม่ใช่เงิน 92.5 น่าจะเป็นแบบพวกโรเดียมเป็นวัสดุอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรินเนี่ยเสียดายตัวไหมเขาว่ามันสวยมากๆเลยก็เลยเก็บเอาไว้แล้วตั้งใจว่าจะไปเปลี่ยนเป็นกรอบเงินหรือกรอบทองหรือไปเลี่ยมเพชรมันเลยนะคะเลี่ยมไปไหนปรินเลี่ยมมาขายนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำสักทีกำลังตัดใจเชื่อไหมว่าจะเนี่ยจะขุดออกมาแบ่งปันเนี่ยหลายรอบมากแล้วแต่ว่ามันสวยอ่ะเสียดายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เจอบ่อยๆบางทีของที่มันสวยๆนะคะเราอยากจะให้เขาอยู่แบบมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาวางไว้ก็ฝุ่นเกาะวันนี้ก็เอาส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบพวกหินแท่งอุ้ยลืมมีไอ้นี่ด้วยอะไรนะมาลาไคต์นะคะเมื่อเช้าเนี้ยปรินส่งไปให้ช่างชุดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเมื่อเช้าส่งมาลาไคต์ชุดนี้ไปให้ช่างอุ้ยยังไงอันนี้มันเป็นหัวแหวนนะคะเป็นหัวแหวนเนี่ยเป็นเม็ดมาลาไคต์มาลาไคต์ก็คือส่วนผสมของสบู่ทองมาเราอะค่ะมาก็คือมาลาไคต์ทองก็คือทองคำเป็นสบู่ทองมาแล้วก็ไปปรับทองมานี่ทองมาทองมาเนี่ยหัวแหวนปรินมีอยู่เกือบประมาณ50เม็ดนะคะเกือบ50เม็ดเนี่ยส่งไปให้ช่างเอาไว้แบบอาจจะทำเป็นจี้แบบล้อมเงินที่ราคามันจะไม่สูงมากไงล้อมเป็นเงินเกลี้ยงๆอะค่ะนะคะเป็นเงินแท้เพื่อนๆจะได้ใส่ได้นานๆแล้วก็อาจจะราคาสักแบบพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมค่าแรงรวมค่าช่างรวมภาษีรวมค่าทำทุกอย่างแล้วเนี่ยรวมกำไรแล้วเนี่ยเหลือสักนิดหน่อยนะคะก็สักพันกว่าบาท1,290อย่างเงี้ยอันประมาณหัวแม่โป้งเนี่ยค่ะนะคะเม็ดประมาณอย่างเงี้ยใส่เนี่ยกับอันนี้ก็ขุดไปคือปรินมีไอ้พวกกระจุกกระจิกพวกนี้เยอะมากเลยนะคะ
หินแท่งหินควอตซ์คลัสเตอร์แบบที่เป็นพุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหัวแหวนที่เป็นอัมพันธ์โอปอลอเมทรินไหมทองเนี่ยเยอะมากๆเป็นเม็ดเม็ดปรินเคยไปเหมาเม็ดเม็ดไหมทองอะค่ะเม็ดไหมทองสโลแกนแม่แบ่งปัน20เก็บ80อันนี้จริงจริงมากด้วยนะคะเคยไปเหมาเม็ดไหมทองมาเนี่ยเขาเหมาแบบให้หมดนี่เลยอย่างเงี้ยค่ะเอามานับๆแล้วได้ประมาณ500เม็ดเม็ดไหมทองที่เราเอามาทำจี้เอามาทำอะไรอย่างเงี้ย500เม็ดอ่ะแล้วทยอยทำๆไปเนี่ยมันจะได้มันถึงร้อยหรือยังแล้วเก็บเพิ่มเรื่อยนะคะสวัสดีคอนเฟิร์มคนไลฟ์สวยนำโด่งแม่เดี๋ยวหินเสียใจนะเนี่ยคนไลฟ์สวยว่าสวยแล้วคนฟังสวยกว่าอีกคนฟังสวยกว่าคนไลฟ์ไปอีกนะคะเสื้อแม่สวยมากตัวนี้ผ้ายายกันชงนะถ้ายายกันชงหรือฝ้ายเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แบบเป็นผ้าเก่าอะไรค่ะไม่ได้เก่าอะไรมากนะคะตรงนี้เป็นปักมือแล้วก็อันนี้ก็จิกมีจิกมือบ้างเขียนจากบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเอ๊ะไม่ได้สิติดไมค์อยู่เนี่ยเพื่อนๆเวลาเราดูผ้าเก่านะคะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นงานจักเห็นไหมคะเนี่ยงานเดินจักจิ๊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 กแต่ตรงนี้จะเป็นงานจิกมือเห็นไหมเป็นงานทํามือตรงนี้ถ้าเกิดทํามือเยอะผ้าก็จะแพงแต่ถ้ามีจักผสมก็จะราคาถูกลงมานะคะแล้วก็เป็นงานปักคอตติสไปขุดมาใส่นี่ก็ในกรุเหมือนกันของในกรุเยอะมากมายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะพูดถึงเดี๋ยวขอกินน้ำทองบินก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมในห้องนาทีเพชรสำหรับสายหวานนานๆมาทีนะหินนะเพราะว่าคนร้อยนี่ขาโหดแนวฮาร์ดคอร์ไม่หวานไม่แหววกับใครเขาหรอกนะคะนานๆมาทีเห็นสวยดีค่ะโดยเฉพาะอความารีนนี่เอามาใส่เองแล้ว1เส้นเห็นมั้ยอความารีนคือสีฟ้าค่ะอันนี้โรสควอตซ์เส้นเก่าของปรินนี่นะคะอความารีนมูนสโตนแล้วก็โรสควอตซ์นะคะแล้วตอนนี้จะบอกว่าใครที่รอไหมทองสวยๆนะใครรอไหมทองสวยๆนะห้ามพลาดเลยทั้งงานในกรุงานของปรินเองแล้วก็งานที่ปรินคัดมาเพื่อแบ่งปันนะคะสวยมากๆมีหลายเกรดค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเริ่มต้นใส่หินเพิ่งเริ่มต้นใส่หินอยากได้เกรดแบบเริ่มต้นอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ก็ต้องสวยนะถึงจะมาเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นสวยๆนะคะอยู่ที่นี่นะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นทดสอบคอมเมนต์ให้ปรินหน่อยค่ะคอมเมนต์ไม่มาปึ๊บ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 ขออนุญาตเติมพลังอ่ะ จะได้มีแรงนะคะจะได้มีแรงไลฟ์เติมน้ำทองบินเข้าสู่ร่างกายก่อนนะคะไม่มีข้อความขึ้นมาเลยอ่ะกินน้ำทองบินก็อิ่มแล้วเนี่ยเห็นแต่หัวใจไม่เห็นข้อความเลยค่ะเพื่อนๆ
้องตั้งแก้วไว้ดีๆเดี๋ยวสวดลวดปีนี้เป็นคนสวดลวดอยู่ อ่ะโอเคขอบคุณค่ะนะขออนุญาตปัดไปใหม่แล้วก็ปัดมาปัดไปปัดมาอ่ะโอเคค่ะมาแล้วคุณอ้อส่งดาวมานะคะขอบคุณมากเลยมหาเศรษฐีอ้อนะคะส่งดาวอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวปรินไปต่อเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวข้อความมาก็คงจะเห็นเองเริ่มต้นอย่างนี้ที่ให้ดูนะคะในห้องนาทีเพชรเมื่อกี้นี้ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้จริงๆอยากให้ดูแบบนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่ามันจะต้องปรับกล้องอะสิเนี่ยวุ่นวายละยายปรินเริ่มวุ่นวายละเริ่มวุ่นวายกับชีวิตละเวียนหัวนิดนึงนะคะทุกคนเวียนหัวนิดหน่อยขออภัยวืบวืบวืบปึ๊บแห่นะคะอ้าวเห็นหมดเลยว่าแก้วน้ำเราวางอยู่ตรงนั้น เห็นสายไมค์เราด้วยนะคะลงไปอีกหน่อยอย่างนี้นะคะจะได้ไม่รกสายตาเกินไปนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นงานที่เป็นของเก็บแบบวางไว้ตามโต๊ะตามตู้ของปริญนะคะนะคะดูอย่างนี้นะนี่เห็นไหมมันจะชัดนะคะอันนี้ค่ะเป็นที่ส่งให้ดูในไลน์นะเมื่อกี้เห็นมีคนรับไปแล้วด้วยนะคะก็คือเส้นนี้อันนี้จะเป็นรวมหินนะคะทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะ4ชนิดด้วยกันก็คือนี่คือมูนสโตนนะคะมูนสโตนถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเรียกว่ามุกดาหารนะคะเป็นหนึ่งในอัญมณีของพลอยนพเก้าแต่นั่นหมายถึงเป็นพลอยนะคะพลอยกับหินต่างกันยังไงต่างกันที่ความแข็งนะคะความแข็งพลอยจะอยู่มานานกว่าหินนะจะมีความแข็งและความใสนะคะส่วนหินเนี่ยคือถ้าเราทิ้งเขาไว้อีกนานเป็นแสนเป็นล้านปีอย่างเงี้ยมันก็จะไปเป็นพลอยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหินอยู่ในเกรดหินเรียกว่ามูนสโตนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือโรสควอตซ์นะคะแล้วก็อันนี้คืออะความารีนนะอะความารีนก็เป็นสีฟ้าปรินเอามาร้อยจะสังเกตได้ว่าใครที่อยู่กับปรินเนี่ยจะรู้ว่าปรินไม่ค่อยเอาหินมาผสมกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการเอาหินมาผสมกันน่ะมันต้องดูพลังงานที่มันเข้ากันอยู่ในสายเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่กระโดดกันมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้อยู่กันได้เพราะเขาเป็นสายพลังงานเดียวกันนะคะคุณดูคุณก็ไม่ขัดตาใช่ไหมที่โชว์ให้ดูเนี่ยเหมือนมีเยอะนะมีแบบเนี้ยอยู่แค่3เส้นหมายถึงขนาดนี้นะคะแต่ขนาดอื่นมีขนาดอื่นมีนะคะขนาดเนี้ยก็คือตัวมูนสโตนโรสควอตซ์อความารีนเนี่ยประมาณ 9-10 มิลประมาณนะ 9-10 มิล นะคะแล้วปรินก็ร้อยกับไหมทองให้ด้วยไหมทองนี้ประมาณ14มิล นะคะ14มิลแล้วก็ใส่ฝาของเราเครื่องประดับเราทุกอย่างถ้ามีการตกแต่งจะเป็นไม่เงินแท้ก็ทองคำแท้นะคะอันนี้เป็นทองคำแท้ 90% ซื้อมาจากร้านทองนะคะให้2คู่ก็คือ4ฝานะอย่างนี้สวยไหมสวยมากเลยนะคะเส้นนี้ทำให้ราคา 2,900 เองอ่ะเนี่ยค่ะ 2,900 ทำไมไม่โฟกัสหรือว่าต้องต่ำลงไปอีกนี่ก็ต่ำสุดแล้วนะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะมี3เส้นรู้สึกว่าจะมี
สมาชิกรับไปในไลน์แล้วเมื่อกี้เห็นอยู่คนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ 2,900 บาทส่งฟรีนะคะเป็นการร้อยจากมือของดิฉันเองแล้วก็โปรแกรมพลังเองนะคะในตัวมูนสโตนเนี่ยของจริงนะคะมันจะเป็นหินที่มีเหลือบแสงนะถ้าพูดถึงคุณสมบัติลักษณะของพลังงานเขานะคะไหมทองนี่เป็นเรื่องของเงินทองปรินมิกซ์ออกมาเนี่ยเป็นหิน4พลังก็คือ4ชนิดใช่ไหมไหมทองนี่เป็นเรื่องเงินทองเอาไว้เม็ดยอดนะคะไปเม็ดยอดเลยแล้วก็อันนี้มูนสโตนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเสน่ห์นะคะคนมักจะบอกว่ามูนสโตนเนี่ยเป็นหินแบบหาคู่มีคู่เป็นหินเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว มันก็ใช้ได้ในทางนั้นถ้าเกิดจิตของผู้สวมใส่ฝักใฝ่ไปทางใดมันก็ไปทางนั้นนะคะแต่พลังหนึ่งที่ปรินชอบในมูนสโตนเนี่ยก็คือมีอยู่สองเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ก็คือมูนสโตนเนี่ยเป็นหินปรับความเป็นหยินหยางในตัวเราอะค่ะเหมาะสำหรับเนี่ยเส้นเนี้ยปรินจะบอกให้นะเหมาะสำหรับคุณเอาไปใส่วันที่คุณแบบใกล้ๆจะเป็นเมนอะผู้หญิงที่วุ่นวืออะหรือว่าผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่าวัยทองอะเนี่ยเส้นเนี้ยเหมาะนะวัยทองนะคะหงุดหงิดง่ายแล้วก็ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามูนสโตนพระจันทร์เนี่ยมีผลกับน้ำขึ้นน้ำลงในโลกใช่ไหมคะถ้าเกิดโลกเราไม่มีพระจันทร์เป็นบริวารอยู่รอบๆหมุนอยู่รอบๆเนี่ยหลายอย่างบนโลกนี้จะเปลี่ยนไปอิทธิพลของดวงจันทร์ที่หมุนอยู่รอบเราเนี่ยมันทำให้เกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันหลายๆอย่างค่ะทำให้เกิดปรากฏการณ์บนโลกนี้มากมายนะคะมีผลกับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลในน้ำในมหาสมุทรบนโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ชอบขึ้นลงๆอ่ะนะปรับสมดุลน่ะปรินแนะนำนะเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าหินไวทองหินใกล้เป็นเมนหินมนุษย์ป้าประมาณเนี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เอาหินไปช่วยอย่างเดียวนะรายการต้องไปฟังด้วยฟังรายการมนุษย์มงคลทฤษฎีกลับหลังหันเข้าใจไหมไอตัวนั้นนะยาชะงักเลยไม่ต้องใส่หินก็ได้ค่ะนะถ้าฟังรายการได้หินไม่ต้องใส่ให้หนักข้อมือนะเนี่ยมูนสโตนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่ปรินเนี่ยเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามูนสโตนเนี่ยเป็นหินแห่งอสังหาริมทรัพย์เป็นหินแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางอสังหาริมทรัพย์มีคนที่เขาแบบเล่นหินมาก่อนปรินเนี่ยเป็นแบบมนุษย์หินรุ่นป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยใครที่ค้าขายอสังหาเนี่ยไปหามูนสโตนมาใส่ไปเขาบอกเนี้ยนะคะแล้วเราไปดูตามตำราเนี่ยถ้าตามตำราเลยนะคะเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าเป็นหินมูนสโตนมีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าไปดูที่แบบความเชื่อของอินเดียเนี่ยมูนสโตนจะกลายเป็นหินแห่งเทพเจ้าเขาจะถือว่ามูนสโตนเนี่ยเป็นหินที่เขาจะเอาไปสักการะเอาไปเป็นของแบบบรรณาการให้กับเทพเจ้าเหมือนเวลาบางคนบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วนำไข่มุกไปถวายอย่างนั้นนะคะคล้ายๆอย่างนั้นเขาจะถือว่าเป็นหินแห่งเทพเจ้าของเขานะคะประมาณนั้นเนาะส่วนโรสควอตซ์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงใครอยู่กับปรินมาเนี่ย6ปีแล้วเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าโรสควอตซ์เป็นหินที่ปรินพูดถึงตลอดควบคู่กับไหมทองก็จะเป็นโรสควอตซ์เพราะว่าปรินชอบหินโรสควอตซ์เนี่ยมันเป็นพลังแบบนุ่มๆนะคะต้องขอบอกว่าทั้งหมดที่พูดเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆที่มาฟังโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็อย่างมงายนะเรามีเทปเรื่องหินเป็นร้อยๆเทปให้คุณได้ฟังนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่เราไม่พูดเรื่องความงมงายทั้งสิ้นนะคะที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแล้วก็อ้างอิงจากตำราจากต่างประเทศบ้างอาจารย์ในประเทศบ้างนะคะเพราะเรื่องนี้เขาบันทึกกันมาเป็นพันๆปีเรื่องของพลังหินเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีในปี2ปีนี้นะคะโรสควอตซ์เนี่ยสำหรับปรินจากประสบการณ์ที่ได้ใช้เองแล้วก็สมาชิกได้ใช้กันมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบบมิตรภาพค่ะนะคะมิตรภาพถ้าเป็นตำราฝรั่งเขาบอกว่าโรสควอตซ์เนี่ยเป็นหินแห่งการอภัยเมตตาอภัยนะคะเขาบันทึกไว้ว่าถ้าคุณเนี่ย
อยากจะขอโทษใครสักคนหนึ่งแต่คุณไม่รู้ว่าจะพูดยังไงหรือเริ่มต้นไม่ถูกก็ให้หาหินโรสควอตซ์เนี่ยไปเป็นของขวัญให้เขามันจะเป็นการช่วยสื่อเปิดใจระหว่างคุณทั้งสองคนนะคะให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นอ่ะตำราฝรั่งเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะอ๋อแล้วเรื่องหินพวกนี้ปรินทำเทปไว้แล้วด้วยนะคะวันนี้ส่งให้ห้องนาทีเพชรดูแล้วถ้าใครไม่ได้อยู่ในห้องไลน์ก็ไปเซิร์ชใน YouTube ได้เซิร์ชคำว่าหินแห่งรักและเมตตารวยเฮงเก่งดีนะคะใส่คำว่ารวยเฮงเก่งดีเข้าไปด้วยหินแห่งรักและเมตตารวยเฮงเก่งดีนะคะก็จะมีเทปเรื่องโรสควอตซ์มูนสโตนโรโดโคไซต์อะไรพวกนี้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะไปดูได้เป็นจะเรียกว่าเป็นหินแบบเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับคนที่ทำงานแล้วต้องอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานประจำออฟฟิศมีเจ้านายมีลูกน้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแบบบุคลิกดูอะค่ะเราไม่ได้คิดอะไรนะแต่น้ำเสียงเราอะมันไม่เป็นมิตรนะคะหน้าตาเราก็เป็นมิตรอย่างเดียวคือเหมือนมิจฉาชีพหน้าตาเราเป็นมิตรนะแต่ค่อนไปทางมิจฉาชีพนะคะไม่ใช่มิตรภาพแต่ใจเราไม่มีอะไรนะใจไม่มีอะไรแต่เสียงมันไปแล้วนะคะก็แนะนำเอาเส้นนี้ไปใส่นะหรือไม่ก็โรสควอตซ์อย่างเดียวก็ได้นะคะปรินมีพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งค่ะเป็นระดับแบบเกือบจะ MD แล้วอ่ะของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายนะเป็นหัวหน้าแผนกใหญ่โตเลยอ่ะเขาก็ใส่โรสควอตซ์เนี่ยเอาไว้ในแขนเสื้อแขนยาวเขาอะนะคะรับไปจากปรินนี่แหละใส่ไว้ในแขนเสื้อแขนยาวเป็นผู้ชายนะแต่ใส่โรสควอตซ์เพราะว่าลูกน้องเยอะนะคะคราวนี้วันนึงแบบไปเข้าประชุมอะแล้วแบบว่าเจ้านายญี่ปุ่นเขาเห็นอะเขาก็เลยถามว่าอ้าวยูศึกษาเรื่องหินพลังหินแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันความเชื่อเรื่องนี้เลยมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารที่มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะนี่คือโรสควอตซ์นะอันนี้คืออะความารีนค่ะอะความารีนนี่เป็นหนึ่งในหินของตระกูลเบริลนะคะตระกูลเบริลก็ตระกูลเดียวกับพวกมรกตนะคะและอื่นๆชื่อยากๆขี้เกียจจำที่เราใช้ก็พอนะคะอะความารีนเนี่ยเป็นหินแห่งท้องทะเลอะควาไงคะอะควาเรียมนะคะอะความารีนเป็นหินแห่งท้องทะเลคนโบราณที่เขาแบบต้องเดินทางทะเลเนี่ยนะคะพวกที่ต้องออกทะเลออกมหาสมุทรนะคะในเมืองไหนที่เขามีหินอะความารีนเขาเชื่อว่าอันเนี้ยคือหินเป็นสมบัติของนางเงือกนะอันนี้เป็นความเชื่อของเขาไงเหมือนบ้านเราเชื่อแบบแก้วโป่งคามอัญมณีนพก้าวอ่ะบ้านอื่นเขาก็มีของเขาไงคะอันเนี้ยก็คือเขาก็เชื่อว่าเป็นสมบัติของนางเงือกถ้าพกติดตัวไปเนี่ยก็จะปลอดภัยนะประมาณนี้นะคะแล้วส่วนเรื่องของพลังงานก็จะเป็นเรื่องของความสงบมีจิตใจที่ผ่องใสนะคะช่วยในเรื่องของคนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีคนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเราวืดวือเนี่ยเราใส่นะคะช่วงไหนรู้ว่าเราวืดวือเราเอามาใส่เลยค่ะนะความวารีนกับโรสควอตซ์อันนี้ฉันจิ๊กมาเรียบร้อยแล้วนะฉันจิ๊กมาเป็นของส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยผสมให้เลย4พลังแล้วทั้งหมดทั้งมวลค่ะอารมณ์ดีแล้วไม่มีตังก็เครียดนะอารมณ์ดีแล้วต้องมีตังด้วยนะคะก็ใส่ไหมทองมาให้แล้วก็ตกแต่งให้แบบสมเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลนิดหนึ่งก็มีทองด้วยเห็นไหมโอ้โหพูดมาตั้งนานมี3เส้นนะคะ นี่เมื่อใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะวิธีการใส่วิธีการล้างพลังนะคะโปรแกรมพลังบวกเพิ่มเติมการฝังจิตอธิษฐานลงในหินที่เป็นของเรามีบอกไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะช่องรวยเฮงเก่งดีใน YouTube ค่ะในเรื่องของหินได้รับหินไปแล้วต้องทำยังไงก่อนนะคะล้างพลังยังไงใส่ไปนานๆแล้วโอ้ทำไมตอนแรกๆได้รับมาโอ้โหดีอย่างงู้นอย่างงี้สักพักนึงเอ้ากลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่เคยดูแลเขาเลยนะคะอันนี้ก็ไปดูได้ในช่อง YouTube นะสำหรับหินรุ่นนี้นะคะที่ปรินจะ Mix and Match ให้เนี่ยมีอีกนะแต่มันจะไม่ใช่ขนาดนี้อันนี้คือขนาดเล็กสุดคือตัวสร้อยเนี่ย 9-10 มิลนะคะแล้วก็ตัวนี้14มิลอันนี้จะมีแค่3เส้นนะคะแต่ว่า
บอกนิดนึงนะคะใครจะซื้อหินกับปรินต้องเป็นคนที่ฟังรายการนะถ้าไม่ฟังรายการปรินไม่ร้อยให้นะคะขออนุญาตคืนเงินเนาะมีคนที่แบบว่าไม่รู้จักปรินเลยแล้วก็โอนตังมานะคะพอเราถามว่าดูรายการหรือเปล่าโกรธเอ้าถามทำไมอะไรอย่างนี้โอนตังคืนเลยนะเพราะว่าคือปรินนั่งร้อยเองอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันนะแล้วมานั่งร้อยให้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ฟังรายการไม่ขายเนาะพูดกันตรงๆไปเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งเห็นไหมมันจะใหญ่กว่านะคะอันนี้ประมาณ10มิลอัพอันนี้9ถึง10อันนี้10มิลอัพถ้าเกิดสมมติใครชอบรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวปรินจะทำขึ้นมาให้ดูเป็นอีกไซส์หนึ่งแต่จะใช้ไหมทองเท่าเดิมนะเพราะว่าไหมทอง14มิลมันกำลังพอดีนะคะเท่าเดิมก็จะร้อยให้ได้อยู่นะถ้าชอบแบบเอามารวมกันแบบนี้นะคะหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะได้แบบเป็นเส้นของเขาเป็นเส้นอย่างนี้ไปเลยเนี่ยก็รอดูในการอัปเดตในห้อง LINE แอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปรินจะแล้วแต่ปรินนะคะว่าอันนี้อยากแบ่งปันเป็นเส้นอันนี้อยากแบ่งปันเป็นรวมแล้วแต่ฉันน่ะนะคะราคาก็ไปรอฟังเอานะคะโอนทันก็ได้โอนไม่ทันก็ไม่ได้ก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะคะสวยให้โชว์นานๆ อันนี้นะอันนี้เป็นหินชุดที่เป็นแบบพาสเทลนี่สวยมากนะคะนี่ไงที่เล่าให้ฟังว่าแหวนโอปอที่ปรินบอกว่าใส่มานานมากอ่ะคือวงนี้นะคะโฟกัสจงโฟกัสหน้าบัดนี้โฟกัสสิคะนี่อยู่กับปรินมาตั้งแต่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อะวงเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นที่ได้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรล้อมด้วยเพราะล้อมด้วยเอ้ากล้องล้อมด้วยเพชร 4Z นะคะปรินไปซื้อมาแบบราคาไม่แพงอ่ะตามร้านทั่วไปที่เขาล้อม 4Z คือเป็นเพชรปลอมอ่ะเป็นเพชรสังเคราะห์อ่ะนะคะแต่ว่าพอตอนหลังก็อันนี้ก็เลยไปทำเป็นเพชรแท้มานะคะไปล้อมเพชรแท้มาแล้วก็ตัวเรือนก็ทำเป็นทองแท้แต่ตอนนั้นเป็นเงินนะคะนี่เดี๋ยวนะปรินว่ามันไม่ชัดเพราะตัวเนี้ยมันดึงโฟกัสแบบนี้ประมาณนี้นะคะนะเนี่ยโอปอแหวนโอปอสวยมากนะคะที่ไลฟ์ไปไลฟ์ที่แล้วอ่ะหมดไปแล้วนะโอปอหมดก่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ทำมาใหม่2วงแล้วก็ให้ราคาพิเศษก็มีคนรับไปแล้วนะคะสวยเนาะนี่ค่ะพูดถึงแหวนในไลฟ์นะคะเหลือวงสุดท้ายนะไลฟ์ข้างล่างที่นำแหวนมาเล่าให้ฟังเป็นราคาพิเศษของขวัญปีใหม่เหลือวงเดียวนะคะวงนี้ไหมดำหรือว่าแก้วขนเหล็กนี่นะคะไหมดำวงนี้เหลือวงเดียวเนี่ยค่ะ 1,000 บาทคุณพระ 1,000 บาทเงินแท้นะคะแล้วก็เป็นแก้วขนเหล็กหรือว่าไหมดำขนาดอยู่ที่54ค่ะทำไซส์ฟรีส่งฟรี EMS เหลือวงเดียวใครชอบจะ CF ตอนนี้เลยก็ได้นะจะได้เขาจะได้รู้ไปเลยว่าหมดเพราะไม่งั้นจะมีคนแคปรูปไปถามยังอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้รอใครค่ะเพื่อนๆ1,000 บาทเนี่ยค่ะเหลือวงนี้วงเดียววงอื่นมีเจ้าของรับไปหมดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวให้ดูนะคะสิ่งที่ปรินจะแบ่งปันต่อไปนี้ก็คือเป็น
เป็นของที่ปรินเก็บไว้เพื่อนๆ เส้นนี้เหลืออยู่เส้นหนึ่งไปเจอในกรุมาค่ะนะคะไปเจอในกรุมาอันนี้เป็นจริงๆเขาเรียกไหม5สีนะในท้องตลาดเนี่ยเรียกไหม5สีแต่ถ้าบางคนแบบเป็นพวกคิดมากคิดเยอะนะคะมานั่งนับไหน5สีมึงนับดิ5สีตรงไหน ไหนอันไหน5อะไร1 2 1 2 3กูเห็น4ไหน5มึง อีพวกนี้มันก็คิดเยอะเอาอย่างนี้กูบอกมึงว่าไหมรวมแล้วกันเนาะไหมรวมนะคะอันนี้ในท้องตลาดเขาเรียกไหม5สีแต่ว่าบางคนเรียกไหมหลากสีคือคุณเข้าใจไหมธรรมชาติอะธรรมชาติอะบางทีมันก็มี 6-7 สีมั้งบางทีมันก็5อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นไหมนาคไหมเขียวไหมทองประมาณนี้เนาะสามกษัตริย์ประมาณนี้ค่ะเนี่ยนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นทำเหมือนตะกรุดซึ่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นหินนะคะไหมถ้าจะเรียกกันตรงๆมันก็เหมือนเป็นไหมนาคนะคะสีมันจะเป็นสีแบบสีออกน้ำตาลนะคะเป็นสีแบบไหมนาคแต่ชื่อทางการค้าของเขาเนี่ยเขาก็จะเรียกกันไหมเศรษฐีเนาะใครยังไม่รู้จักชื่อทางการค้าของหินน่ะนะคะว่ามันคืออะไรไปดูเทปใน YouTube ในซีรีส์เรื่องหินน่ะเรียนทำเทปชื่อเรื่องว่าไหมทองไหมนาคไหมจักรพรรดิไหมนางพญาไหมเสือโคร่งไหมอะไรของมึงนักหนาเนี่ยมันคืออะไรนะนะคะไปฟังซะจะได้รู้จักจะได้รู้เรื่องบางคนเพิ่งเริ่มใส่หินเพิ่งเริ่มใส่ทองอันนี้ทองอะไรทองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้ขี้เกียจอธิบายเยอะไปฟังรายการนะคะถึงบอกว่าถ้าไม่เคยฟังรายการก็ขายแล้วมันเหนื่อยค่ะนั่งร้อยให้แล้วต้องมาตอบคำถามด้วยเหนื่อยนะคะไปฟังเลยรายการมีนะอันนี้มันก็จะเป็นหินนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเรียกไหมเศรษฐีก็ได้จะเรียกไหมนาคก็ได้ก็คือเป็นเส้นของสายแร่ที่อยู่ในควอสนะคะอันนี้ตัวเรือนเนี่ยเราไม่ได้ทำเองนะคะมันสำเร็จมาแบบนี้เลยนะผู้ขายที่เขาขายให้ปรินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไปทำตัวเรือนเป็นเงินแท้นะเป็นเงินแท้มานานและเป็นเงินเก่านะคะเขาเก็บไว้จนเก่าเลยอะซึ่งเราไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่แต่ตอนแรกมันดำๆนะคะปรินเอาผ้าถูเนี่ยมันก็ขาวขึ้นเอาเป็นว่าจากข้อมูลที่ได้มาจากผู้ขายนะผู้ที่เขาทำเป็นคนทำมาเนี่ยเขาบอกเป็นเงินแท้กี่เปอร์เซ็นต์ปรินไม่รู้นะคะก็เอาคนที่แบบไม่ซีเรียสนะคนที่แบบว่ามันสวยฉันชอบมันจะเป็นอะไรฉันก็ใส่ได้นะคะอย่างงั้นไปเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าขนาดหินจะอยู่ 10.5 นะคะ 10.5 มิลเนี่ยคุณเห็นไหมเวลามันเป็นหินน่ะเม็ดนี้ 10.4 เม็ดนี้ 10.7 เม็ดนี้ 10.7 เม็ดนี้ 10.5 เห็นไหมบางคนแบบว่าเอ้าทำไมเม็ดมันไม่เท่ากันล่ะถ้าชอบเม็ดเท่ากันมึงไปหาพลาสติกใส่เนาะที่โรงงานผลิตอะเท่ากันเป๊ะนะคะอันนี้เป็นหินนะลูกเวลาเขาเจียเขาก็ต้องเจียเอาเนื้อของหินออกมาให้มากที่สุดเขาก็คำนวณแล้วล่ะว่าจะต้องเจียประมาณเท่านี้ตรงนี้เจียออกมาเท่านี้ประมาณนั้นแต่เขาก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักรโรงงานนี่แหละนะคะเส้นนี้ให้ราคาเท่าเพื่อนแพงกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะเพื่อนเขาเนี่ยมีคนรับไปหมดแล้วประมาณเป็น10เส้นมั้งปริญจำไม่ได้แต่ว่ารู้สึกหินจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงเส้นนี้ปริญให้ 3,900 นะคะ 3,900 นะท่านใดที่เป็นสมาชิกฟังรายการอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะรับตามกติกาก็แจ้งรับได้ที่ห้องนาทีเพชรเดี๋ยวปริญจะให้เจ้าหน้าที่ทำใบแจ้งโอนเงินเข้าระบบให้นะคะ 3,900 บาทเนี่ยค่ะใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เวลาแจ้งโอนนะใครอยากได้ของเร็วนะคะเร็วนี่คือประมาณ2อาทิตย์อ่ะแล้วแต่ฉันจะร้อยอ่ะก็คือต้องใส่ขนาดข้อมือมาทุกครั้งคนที่ไม่ค่อยชอบแจ้งขนาดข้อมือไม่ค่อยชอบแจ้งขนาดนิ้วมาเนี่ยก็รอนานกว่าเพื่อนเพราะว่าบางทีปรินมีเวลามานั่งทำให้มีอารมณ์ดีๆมานั่งร้อยให้ของคุณไม่แจ้งมาอย่างเงี้ยค่ะปรินก็เอาไว้ก่อน
เออทำไมมันไม่แจ้งวะเอาไว้ก่อนคนไหนแจ้งมาครบๆทำให้ก่อนโอเคเนาะนะคะแจ้งเล็กแจ้งขนาดข้อมือมาด้วยนี่ค่ะใส่ปุ๊บดูเป็นสายมูขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวดูเป็นผู้แต่ว่ามีวิชาอาคมใส่ปุ๊บดูเหมือนคนมีวิชาอาคมขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะอ่ะต่อไปอันนี้ทำไว้นานแล้วอ่ะทำเหมือนกันกันแล้วกันเนาะอ่ะขอร่ำลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะลิเกก็ปิดฉากการแสดงหมอลำคุณจ้างมาเท่านี้ก็แสดงเท่านี้นะคะร่ำลากันไปด้วยความงามของหินของมนุษย์ใบทองหินมนุษย์ป้านะคะปรับสภาวะอารมณ์ปรับให้เป็นบุคคลที่น่าคบหานะคะเป็นมิตรที่ดีไม่ใช่มิจฉาชีพดังนั้นก็นะคะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะนี่เวลาอารมณ์ไม่ดีเห็นหินชุดนี้เดี๋ยวก็อารมณ์ดีไปเองนะคะร่ำลากันไปด้วยความรักและความเมตตาค่ะความปรารถนาดีนะคะขอบคุณทุกคนที่โอนเงินมาแล้วนะคะรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบเราได้รับรางวัลตอบลายช้าดีเด่นประจำโลกมา3ปีซ้อนเพราะฉะนั้นตอบลายช้าไม่ใช่เรื่องแปลกของที่นี่นะคะใครวุดวือวุดวือก็โอนตังคืนนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย